พวกเรานะครับมาจากด็อกเตอร์สไมล์หมอน่ารักคนนี้เป็นของผมครับผมเริ่มครับผมมอนเตจินะครับรับบทเป็นเปอร์นะครับเย้สวัสดีครับผมภาควรายุนะครับรับบทเป็นหมอกันครับครับสวัสดีครับกันนะครับผมรับบทเป็นไนท์นะครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมอามชยภัทรครับรับบทเป็นไมค์ครับครับสวัสดีครับผมซิกมอนนะครับรับบทเป็นต้นกล้าครับสวัสดีครับผมท็อปเมดีนะฮะรับบทเป็นตั้มครับได้พูดถึงวันนี้ที่มาของวันนี้เนาะครับเราครับที่มาของวันนี้ใช่ที่มาของวันนี้ก็คืออยากเชิญแฟนๆทุกคนนะครับมาดูไพลอตตัวเต็มของเรานะครับ5นาทีกว่าจากที่จริงๆถามว่าดูหลังเราแป๊บนึงแค่วันเดียวเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆใช่ครับใช่ก็เป็นวันเปิดตัวของฟูลไพลอตของด็อกเตอร์สไมล์แล้วก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเป็นการแนะนำด็อกเตอร์สไมล์ให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ด้วยครับผมใช่ตื่นเต้นไหมที่วันนี้เราจะแบบว่าวันแอร์โอ้ยเป็นแฟนจริงผมมาตื่นเต้นมากถึงก่อนเลยคือผมยอมรับเลยว่าผมตื่นเต้นมากแน่นอนหรือเปล่าผมแทบจะนอนไม่หลับดีกว่าครับผมกระสับกระส่ายมากครับผมนั่นเลยฮะยิ่งฉากในห้องน้ำนี่โอ้โหกระสับกระส่ายนี่คือหมายถึงคู่เราหรือเปล่าก็มีใส่สับมากก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะสับเยอะด้วยนะไม่เหมือนคำสับคำสับเราเรียนแค่คำสับเยอะๆครับผมเด็ดทุกช็อตนะฮะเด็ดทุกช็อตเลยอ๋อใช่แหละขยี้เอาเป็นว่าใช่คือซีรีส์ตรงนี้นะครับผมมันเป็นการรวมกันนะครับผมของก้าวเวนเกียแล้วก็เอ็กเซอร์นั่นเองนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์ที่มีจักรวาลเส้นเรื่องเดียวกันแค่แยกออกมาเป็นแบบว่าใช่แขนงเนาะใช่แขนงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมารวมจบเป็นด็อกเตอร์สไมล์ครับใช่ครับแต่ละคู่แต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีความเผ็ดร้อนต่างกันครับผมแล้วหลังจากนั้นก็พอเป็นด็อกเตอร์สไมล์เนี่ยแล้วก็มีการแบบว่ามีส่วนของนี่ด้วยครับผมน้องใหม่เข้ามาใช่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 ครับน่ารักนะครับน้องใหม่คนนี้ใช่ครับเป็นใครครับเล่นเป็นยังไงฮะในเรื่องนะฮะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปี2เป็นเรื่องของไม่เราชื่ออะไรนะในเรื่องเดียวกันต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้าในเรื่องแซ่บหรือเปล่าต้นกล้าในเรื่องเรามีเรื่องแค่คนเดียวเขาถามว่าแซ่บไหมฮะเขาถามว่าแซ่บไหมฮะต้นกล้าต้นกล้าต้องดูครับต้องติดตามสู้คู่กันเราได้เนาะคู่นี้เขาเผ็ดร้อนเลยอย่างเรื่องนี้เห็นว่าเป็นสองนวนิยายเนาะรวมกันมันมีความยากง่ายยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะแยกเป็นเล่มๆแล้วกันสำหรับก้าวแอนเกียก่อนก็แล้วกันครับคือถ้าในมุมมองของก้าวแอนเกียความยากของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วค่อนข้างเข้าใจง่ายเนาะเพราะว่าเหมือนกับย้อนกลับไปแบบว่า back to basic จริงๆครับผมมันเลยคาแรคเตอร์เนื้อเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายทำอะไรก็แบบคือทุกคนอาจจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ง่ายครับแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับตัวผมก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ครับใช่เพราะว่าตัวกันเองนะครับหรือว่าจากบทที่เคยเล่นเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับพอมาเล่นเป็นพี่นายปุ๊บก็เลยมีความแบบคือเขาเรียกว่า across แบบว่าแบบชัดเจนเลยครับผมแต่ผมมองว่าสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากง่ายไปด้วยกันสำหรับผมเพราะว่าผมมองว่าเล่นเป็นอะไรที่มันแบบตรงข้ามกับความเป็นเรามากๆเงี้ยมันก็แบบน่าสนใจดีครับครับแล้วอาร์เป็นไงสำหรับครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ด้วยความเป็นผมอ่ะคือประสบการณ์ใหม่ด้วยใช่ครับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ที่จริงแล้วไมล์อ่ะคือค่อนข้างที่จะคล้ายขึ้นกับตัวผมครับผมเพราะว่าคือไมล์ก็มีความที่เล่นเป็นความกวนของไมล์นะครับแล้วก็ซึ่งตัวผมเองก็มีความกวนด้วยเวลาสนิทก็โอ้เล่นโอ้อันนี้เห็นได้ชัดครับว่าสิ่งจากคาแรคเตอร์ใช่ครับก็ถือว่ายังใกล้เคียงนะแต่ยังมีไม้ก็คือแอบจะเล่นได้ดีกว่าไปหรือว่าสุดกว่าใช่ก็จะซ้อมลงมาหน่อยแต่ก็ยังมีความที่แบบกวนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่ในความเป็นไม้นะครับผมใช่อย่างคู่เรานะครับก็สำหรับคู่เรานะก็เป็นเอ็กซ์เทอร์นะครับสำหรับเปอร์หนุ่มวิศวะกับหมอกันนะครับเพื่อมาเจอกันในเรื่องนี้ก็จริงๆเราก็ได้ยินข่าวคราวก่อนที่เราจะถ่ายแล้วล่ะครับว่าสำหรับเอ็กซ์เทอร์จะมีความเผ็ดมันหรือว่าความแบบว่าเดือดเลือดอะไรฮะเปิดมาก็คือครับผมใช่ครับความแตกต่างระหว่างคู่นี้กับคู่เราก็อยากเห็นได้ชัดจากไพลอตนะครับของด็อกเตอร์สไมล์วันนี้ฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้ออย่างที่พี่เป็ดพุ่มกับพ่อเพจของเราได้กล่าวเอาไว้คือจริงๆแบบว่าถ้าจะดูตัวเต็มเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องรอแบบไม่ปล่อยออกมารับรองว่าอันนี้วันนี้แน่นอนทั้งมหาลัยเราใช้เป็นไม่กี่ที่เองนะเนี่ยยังขาดอีกหลายที่อยู่นะเนี่ยเอ้ยยังเอ้ยแต่ว่าจริงๆวันแซ่บการันตีหน่อยเท่าไหร่ฮะแค่เต็มร้อยคือถ้าใครได้ดูม่อนพักในจากซีรีส์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยจากที่เห็นความแซ่บตรงนั้นแล้วอ่ะผมว่าบอกว่าตรงนั้นน่ะคือถ้าร้อยตรงนี้คือพันเลยนะต้องรอชมนะอย่างนี้ต้องรอชมเลยครับผมก็รอชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเอ็กซ์เทอร์นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นความรักที่ถ้าดูจากไพลอตวันนี้แล้วคนจะเห็นว่า
มันจะมีโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ในจุดของความแซ่บอ่ะที่แตกต่างกันใช่ครับก็รอติดตามว่าที่สำคัญเพราะคุณมีคนมีแฟนด้วยใช่บางคนมีแฟนอยู่แล้วใช่ครับความรักของเราจะลงเอยยังไงครับแล้วทำไมถึงวิศวะอย่างหนุ่มเปอร์ถึงมาเจอกับหมอกันติดตามครับใช่พวกเรานะฮะครับสำหรับช่วงนี้ก็คือความใหม่นอกจากใหม่แล้วยังแตกต่างอีกใช่ครับผมเนี่ยวิศวะครับวิศวะที่มาเล่นเป็นหมอใช่ใช่เออก็เลยเป็นความแบบตื่นเต้นแล้วก็ความแตกใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวเยอะไม่ใช่วิศวะทุกคนรับเรียนวิศวะอยู่แล้วนะครับแล้วต้องมาเล่นเป็นหมอใช่เป็นครั้งแรกด้วยใช่แล้วก็ได้มาพูดกันครั้งแรกอีกค่ะหรือว่าร่วมงานครั้งแรกใช่ครับเราสั่งคิดกับภาพเป็นยังไงบ้างจริงๆก่อนหน้านี้แบบว่ารู้จักกันมาก่อนค่ะทางเวลาทำงานอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะโฟร์การไม่เป็นปัญหาไม่มีอะไรดีด้วยความบังเอิญนะเรื่องนี้หรือเป็นพรหมลิขิตยังไงพรหมลิขิตในเรื่องพรหมเรียกว่าพรหมลิขิตในเรื่องตามไม่ต้องบอกว่าเขามีการเครียดตัวละครขึ้นมาด้วยครับเพื่อจะมิกซ์เป็นด็อกเตอร์สไมล์ที่สมบูรณ์แบบนอกจากพวกเราจริงๆยังมีคู่ที่เป็นผู้หญิงกับ LGBT ด้วยอันนี้น่าติดตามมากเพราะว่าไทยหลอดเราได้เห็นแล้วใช่ครับใส่แซฟิกเข้ามาด้วยใช่ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยด้วยครับใช่ถึงจะย้อนไปคือเล่มนี้จริงนิยายทั้งสองเรื่องเนี่ยมันมาตั้งแต่7หรือ6 7ปีที่แล้วเลยใช่แล้วมากแล้วใช่แต่ก็แบบมีการปรับแล้วก็แบบทำให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับอย่างซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้แฟนๆจะได้รับชมเมื่อไหร่คะอะไรยังไงบ้างแน่นอนเลยแน่นอนเลยคือควอเตอร์1แน่นอนใช่ครับต้นปีหน้ามาแน่นอนใช่ครับแต่ว่าในระหว่างทางนะครับผมก็เราไม่หยุดแน่นอนใช่มีคอนเทนต์ของดร.สมายไม่หยุดแน่นอนก็ฝากคอนเทนต์ไว้ด้วยครับกับกองทัพโปรดักชั่นนะครับทุกโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็ดร.สมายครับทุกโซเชียลมีเดียเหมือนกันครับผมจะค่อยๆปล่อยออกมาเป็นน้ำจิ้มนะครับผมค่อยๆให้ทุกคนได้รับชมรับจิบรับไปน้ำจิ้มบ้างแอปเปอร์ไทเซอร์บ้างแล้วเดี๋ยวมาเจอเมนูจริงต้นปีหน้าต้นปีหน้าใช่ครับสุดท้ายสุดท้ายครับเป็นยังไงบ้างเป็นตัวแทนเลยลองครับลองครับค่ะผมความคาดหวังก็แน่นอนว่าต้องมาแล้วนะแน่นอนว่าความคาดหวังของเรานะครับก็ต้องเป็นการที่ซีรีส์เราเป็นที่รู้จักครับผมแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีใช่แล้วก็ออนที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้มี YouTube แน่นอนครับแล้วก็มีที่ช่อง9ครับผมแน่นอนมากใช่ใช่ครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีแพลตฟอร์มด้วยครับผมใช่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะต้องที่ไหนครับผมผ่านเลยครับผ่านกองทัพโปรดักชั่นครับผมผ่านแล้วก็ดร.สมายทูออฟฟิเชียลครับผมโหปากเหงื่อเลยครับฝากนะครับโอเคก็แฟนๆให้รอติดตามมาครับมาครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับฝากด็อกเตอร์สมายนะครับผมหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของการรวมการอาของยาทั้งสามเล่มนะครับระหว่างเก้าอันที่แล้วก็เอ็กซ์เทิร์นนะครับแล้วยังมีซับซีอื่นๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่เรามีการปรับเข้ามาด้วยนะครับทุกคนติดตามตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็แอบคาดหวังเนาะว่าแบบว่ามันจะถูกใจทุกคนครับผมก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ